สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับคนสวยนะครับคนสวยจากที่ไหนฟลอริดาค่ะโอ้โหเห็นบอกว่าดึงหน้าไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะพี่ทำเสร็จปั๊มเมื่อวานก็ดึกเลยเนาะค่ะประมาณ 3:00 ค่ะแล้วนี่คือพี่กำลังจะกลับ USA เลยป่ะเนี่ยยังค่ะจะไปย้ายโรงเรียนที่อื่นใหม่ไปอยู่ที่อื่นใหม่ตรงนี้มันเต็มคนพักเยอะคนพักเยอะคนมาทำเยอะค่ะช่วงนี้คนมาทำเยอะค่ะช่วงนี้ค่ะโหดีนะครับใครที่ดูอยู่นะครับผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณพี่สีเนี่ยก็โอ้โหนี่คือทำไปเมื่อกี้เลยเมื่อคืน 3:00 เสร็จค่ะแล้วพี่ก็คือเข็นรถอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะจ้ะโอ้โหนี่นะครับใครที่เคยรู้จักคุณพี่เขาเนี่ยก็ไม่ต้องทักมานะเพราะว่าพี่เขาอายไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าพี่เขาก็สวยขึ้นเยอะเลยนะนี่นะครับให้ดูเทียบเพราะบางคนบอกว่าดูแล้วไม่มีการเอารูปมาเปรียบเทียบเลยผมให้ดูการเปลี่ยนแปลงเลยนี่เปรียบเทียบนะครับเทียบเลยพี่ลองหันวันนี้ทีมงานขยันปิ้นมาหลายใบอันนี้คือด้านหน้าโอ้โหโอ้โหตรงนี้เปลี่ยนด้านนี้อย่างเปลี่ยนเลยพี่โอ้ตึงเปี้ยเลยแบบหางตาพี่หักขึ้นแล้วก็ร่องแก้มร่องน้ำหมากหายเลยโอ้โหตึงเปี้ยเลยนะครับนี่นะครับอีกด้านนี้ขอด้านนี้รูปนี้ดุมากเลยเนี่ยแววตาอาฆาตแค้นอันนี้ก่อนทำพี่ไม่รู้ไปโกรธใครมาตาร่องแก้มร่องน้ำหมากครบเลยตอนพี่ถ่ายรูปนี้พี่บอกช่างภาพบอกพี่ว่าเลยทำหน้าโกรธแล้วหรือยังไงไม่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะหน้าเราเป็นอย่างนี้เลยนะค่ะหน้าจะรู้สึกดุดุใช่ไหมพี่อย่างนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะโอ้โหนี่หน้าตรงนี่หน้าตรงนะโอ้โหหน้าตรงนี่ชัดเลยตรงไหนบ้างครับล่องเดินเดินเลยครับเดินเลยครับมีคนจะเดินตรงนี้เราอยู่หน้าโรงแรมอันนี้คือหางตาตกนะครับพี่เขามีปัญหาหางตาตกร่องแก้มลึกร่องน้ำหมากนี่ลึกเหมือนกันร่องน้ำหมากข้างๆปากลึกแล้วมีแก้มดูเห็นกระป๋อตรงนี้สองข้างนะครับนี่กระป๋อสองข้างแล้วดูหลังโอ้โหหลังทำทันทีเมื่อสวยไงเปลี่ยนยังเปลี่ยนเลยคนที่บ้านรู้ยังคนที่บ้านยังไม่ทราบเลยค่ะแอบมาทำแอบมาทำค่ะพี่แอบมาทำพี่กล้าแอบมาทำตอนนี้เขารู้แล้วแหละถ้าไลฟ์สดตอนนี้โอ้จ่ายแล้วไม่อยากให้เขารู้แล้วจะบอกว่ามีทำอะไรอีกที่บอกจะมาทำในต่อทำยังไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรต่อแค่นี้ก่อนค่ะแค่นี้ก่อนให้ติดตามจะมีอีกแน่นอนค่ะในอนาคตค่ะติดใจที่นี่ไหมติดใจค่ะประทับใจมากค่ะมันเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะไม่ปวดด้วยไม่ปวดไม่อะไรเลยค่ะและนี่ก็คือเข็นรถคนเดียวได้เลยนะครับได้แล้วค่ะสบายแล้วค่ะนี่คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องอันนี้มาฟื้นเลยอันนี้คือไม่ถึง24ชั่วโมงจริงๆหรอครับค่ะคือทำเสร็จเมื่อคืนที่3ค่ะแล้วก็นอนโรงแรมนี้ค่ะนี่นอนที่โรงแรมแล้วก็เพิ่งลงมาจากโรงแรมแล้วก็จะย้ายโรงแรมไปอยู่ที่อื่นเพราะที่เนี่ยเป็นโรงแรมหลังคลินิกแล้วคือคนมาพักเยอะมากทำไมถึงย้ายครับที่มันเต็มค่ะอ๋อก็คือมันเต็มค่ะก็เลยย้ายไปที่Ibis Ibis Ibis Bangkok เขามีลงเขามีคนขับรถให้ด้วยนะที่นี่นะค่ะโอ้โหเขาจะไปส่งค่ะอ๋อย้ายไปโรงแรมสำรองจ้ะแต่นี่พี่จะไปเที่ยวอะไรที่ไหนก่อนปะเนี่ยผมดูแล้วจะอยู่ที่โรงเรียนตรงนี้5วันก่อนค่ะพี่จะไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยยังไม่ได้มีโปรแกรมยังไม่มีโปรแกรมคือตื่นมาใสๆจ้ะก็ไปเที่ยวต่อได้เลยนี่ใครที่อยากจะทำนะครับผมก็มาให้ดูเป็นเคสตัวอย่างสำหรับคนไทยในอย่าเอาเรื่องไปใช้จังหวะตัวรูปตัวเองคนไทยในต่างประเทศเดี๋ยวว่าแต่คนไทยในต่างประเทศแต่คนไทยทุกคนที่มาทำก็โค้ดรูปตัวเองหลังทำนะครับโอเคโอ้ยมีคนถามพี่อายุเท่าไหร่เอ้ยผมไม่ได้พิมพ์ในแคปชั่นหรอบอกได้ไหมได้ค่ะอายุเท่าไหร่พี่66แล้วค่ะ66อ๋อนี่ผมหน้า66แล้วเนี่ยเอาคนเนี้ยผมเชื่อว่า66แต่หลังทำเนี่ยไม่น่าถึง66นะผมว่าน่าจะ50มั้งไม่ถึง50ด้วย40โอ้ย50ก็พอแล้วค่ะโอ้พี่คิดว่าพี่ย้อนไปกี่ปีดีวะเออจากหน้าเนี่ยจากหน้าเนี่ยประมาณ5-6 ปีย้อนมาค่ะเอาไม่เยอะคนอื่นเขาเอาเป็น10-20ไม่เอาพี่เอาแค่5-6 ปีพอแล้วนะผมว่า50นะ55โอเคย้อนมา10ปีแล้วที่ฟลอริดาเนี่ยเขาไม่มีศัลยกรรมพวกนี้เหรอพี่ไม่มีค่ะไม่ได้สนใจด้วยค่ะแต่จะมาทำเมืองไทยค่ะอ้าวแล้วพี่โทษนะไม่ไปประเทศที่เขาทำศัลยกรรมดังๆทำไมทำที่เมืองไทยอันนี้ผมสงสัยจริงๆ
เพื่อเมืองไทยมีคนที่หมอที่นี่มือพิเศษแล้วก็เป็นภาษาเราด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องแล้วก็หมอที่นี่ใจดีมากค่ะและปลอดภัยจ้ะปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้พี่พูดเองนะจ้ะเขาใจดีกับพี่ยังไงบ้างที่เล่าให้ฟังนะเขาฟอร์ลิคเขาก็ถามว่าเรามีอะไรเช็คอะไรว่ามีอะไรมีโรคประจำตัวอะไรเขาจะเช็คหมดทุกอย่างค่ะโอเคพี่เดี๋ยวเราขยับมาหน่อยเดี๋ยวนี่เดินมาหน่อยใครสูบบุหรี่คะออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนนี่จะเป็นข้างตึกมาด้านนี้พี่ลงมาด้านนี้ด้านนี้ตรงนี้มันเป็นจุดของเขาอันนี้ก็ไอ้ขิงช่วยพี่เขาถือหน่อยพี่ก็ถือไหวเปล่าถือไหวค่ะเดี๋ยวลากลงตรงลากลงตรงนู้นได้เลยพี่โอเคอันนี้ก็คือพี่เขาจะย้ายไปอีกโรงแรมนึงนะครับเดี๋ยวให้เอารถเอาไปเก็บที่รถก่อนดีกว่าเก็บที่รถก่อนจะได้ใครจะนำไปขิงป่ะพาเอาของไปเก็บที่รถที่พี่เขาหน่อยไปข้างหน้าก็ได้ไม่แล้วจะไปโรงแรมด้วยเหรอยังเอาไปเก็บที่รถก่อนพี่เอาไปเก็บที่รถก่อนเอาไปเก็บที่รถก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่เขาจะกำลังย้ายโรงแรมนะครับมีคนขอถ่ายรูปด้วยหลังทำทันทีเป็นดาราแล้วมานี่จะถ่ายด้วยกันมานี่แล้วให้น้องก็ถ่ายให้คือนะครับผมเต็มมือแล้วครับทอดสวยขนาดนี้ต้องขอถ่ายรูปด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหมีคนน้องคนสวยอ่ะขอถ่ายรูปถอยออกไม่เก็บก่อนนะใหญ่มากโอ้สวยนะเนี่ยนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทำนะครับผมก็มีเคสตัวอย่างมาให้ดูนะครับโอเคเนี่ยสดเมื่อคืนเองนะคะเมื่อคืนเลยนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากเลยนะครับคนไทยในต่างประเทศต้องมาทำบ้างแล้วเนี่ยพี่บอกคนไทยในต่างประเทศหน่อยที่แบบกำลังดูคลิปนี้อยู่ถ้าใครสนใจมาติดต่อที่อะไรนะคะจิรพรที่นี่จิรพรพิษค่ะทานถูกได้ไงไม่ได้มาถูกได้ไงคือพี่รู้จักที่นี่ได้ยังไงดีกว่าเพื่อนก็ติดต่อมาเขาแนะนำเรามาแล้วมีเพื่อนมาทำสองคนแล้วค่ะด้านเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยกกระชับใบหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ดูอ่อนยาวขึ้นนะส่วนจะย้อนไปกี่ปีเนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้นะให้คนดูตัดสินเองนะครับส่วนอาการบวมช้ำก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเคสนี้นะผมจะให้ดูว่าการบางคนบอกว่ามันจะเขียวมันจะช้ำมันจะอะไรยังไงแล้วแผลนี่ตัดไปขนาดไหนเนี่ยโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวไหมมีไหมเอามาโชว์เลยอย่าไม่โชว์ไม่ให้โชว์แผลหรอเดี๋ยวคนอื่นเขาจะกลัวเขากลัวเหรอเนื้อแดดเดียวนะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าพี่ทำนะเขาไม่เชื่ออย่างเงี้ยผมพี่กรีดยาวใช่ไหมผมก็ไม่เชื่อนะว่าพี่เนี่ยทำไม่ถึง24ชั่วโมงแผลพี่ยาวเท่าไหร่พี่ลองเอาวัดเป็นคืบหนึ่งไม่รู้สิรู้แต่นอนอย่างเดียวใช่ใครอยากดูว่าแผลพี่เขาตัดออกไปแค่ไหนคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากดูยาวนะผมบอกนะแผลพี่ยาวนะถ้ามีคนอยากดูพิมพ์อยากดูนะครับถ้าไม่มีคนอยากดูผมก็จะไม่โชว์นะครับอันนี้คือแผลพี่เนี่ยต้องบอกนะพี่ดึงทั้งหน้าเลยนะเคสนี้เนี่ยดึงตั้งแต่ตรงนี้ครับยาวมายันนี่เลยครับผมเรียกว่าทั้งหน้าเลยยืนมาข้างหูเลยโอ้โหเลยขยาวนั่นเลยพี่เนี่ยแจ้งนี้ขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหจุดทูพอดีเลยเนี่ยคือแบบผมก็ไม่เชื่อนะว่าพี่ทำไม่ถึง24ชั่วโมงจริงๆอ่ะหน้าตึงมากเลยอ่ะหน้าตึงมากเลยนะครับผมคือแบบร่องแก้มร่องน้ำหมากหายแล้วหางตาที่ตกเนี่ยโอ้โหมีคนพิมพ์อยากดูค่ะอยากดูเต็มเลยแผลพี่เนี่ยผมบอกนะยาวนะยาวเอางี้ดีกว่าเอางี้แป๊บนึงแง้มถ้าใครดูอยู่มีรูปนะผมมีรูปนะถ้าใครดูอยู่เนี่ยแล้วกลัวนะผมบอกว่ามันแค่คล้ายๆเนื้อแดดเดียวแต่ที่ยังตากไม่แห้งโอเคเป็นหนังส่วนเกินนะครับหนังส่วนเกินเพราะว่าเอารูปมาคือคนในวัยประมาณ60เนี่ยเขาจะมีหนังส่วนเกินที่หน้าเยอะใช่เขาก็คุณหมอเขาก็ใช้วิธีเอาหนังตรงด้านข้างเนี่ยออกไปแล้วก็เย็บยกกระชับขึ้นมายกกระชับขึ้นมาและส่วนหนังที่มันถูกตัดส่วนเกินไปเนี่ยเขาไม่ได้ตัดตรงนี้นะครับเขาตัดด้านข้างเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นใช่แล้วก็ไปเย็บแล้วก็ไปทำการปิดแผลด้วยวิธีของที่เนี่ยจะไม่ใช่แม็กนะบางคนบอกดูบอกเอ้ยใช้แม็กแบบที่อื่นไม่ใช่นะจะใช้วิธีการเย็บนะเฟสล็อกนะครับเย็บแบบละเอียดนะเย็บนานมากเมื่อคืนผมรอจนหัวดึกอ่ะตีสามอ่ะเคสเนี่ยดึกมากเพราะว่างานที่เนี่ยจะละเอียดเดี๋ยวให้ดูแผลเลยเอางี้ผมจะนับ3นะ1 2 3นะถ้าใครดูแล้วกลัวนะปิดเลยไม่ว่าคลิปนี้
ดูจบเอาเป็นว่ารู้ๆแล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าใครที่อยากดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะนี่รูปนี้นะครับรูปนี้นะครับเนื้อแดดเดียวนะครับมีคนอยากดูเต็มเลยดูเต็มเลยคือเคสเนี่ยดึงหน้ายาวครับดึงยาวแบบยาวมากนะครับเนี่ยหัวคิ้วถึงใบหูหัวหางคิ้วถึงใบหูอันนี้พี่เห็นแล้วใช่ไหมจ้ะดูยังโอ้พิมพ์มาเป็นเปิดเลยนะเปิดเลยตึมโอ้ยาวไหมเห็นยังอย่าซูมเดี๋ยวไม่ผ่านยาวนะตัดออกไปเยอะมากเลยแล้วก็คุณหมอก็ตัดหนังส่วนเกินใช่ไหมเขาเรียกว่าหนังส่วนเกินนะใช่มันคือหนังส่วนเกินพอแล้วนะพี่เนาะก็คือระยะแผลมันตั้งแต่ตรงนี้นะครับจนถึงตรงหน้าไปหูประมาณนี้นะครับตายแล้วสามีฉันเห็นตายแน่สามีเห็นไม่เอาแล้วอันนี้คือแผลจะอยู่บริเวณที่หน้าลายผมนะครับแล้วยาวขนาดนี้แผลเข้าที่เป็นยังไงแผลเข้าที่เป็นยังไงไปตามพี่ฝนมาดิ พี่ฝนแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างแผลหลังทำเสร็จแล้วก็ให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะในคลิปเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูรวมมัดรวมนะมัดรวมเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งนี่เลยใกล้ๆเราก็มีเอ้าเนี่ยแผลอาทิตย์อ่ะเอาพี่นี่มาด้วยกันเอาไหนเขาดูแผลหน่อยพี่คนนี้เป็นคนพาพี่เขามานะครับโอ้โหพี่อันนี้แผลเฟซล็อก2ช่วงนะครับทำไปกี่เดือนอ่ะ7อาทิตย์7อาทิตย์อันนี้แผล7อาทิตย์นะครับอันนี้คือแผลสดเลยอันนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับโอ้โหพี่เปิดนะสะดวกเปิดมั้ยเปิดกันไปเลยพวกเราดูไปเลยเสร็จเสร็จหรือยังคะโหยาวจริงๆอันนี้นะครับคือเฟซล็อก2ช่วงนะครับหลังทำทันทีมันจะเป็นอย่างนี้นะใช่ๆมันจะตึงหน่อยตึงเลยแต่ว่าพอเข้าที่แล้วเป็นยังไงพี่ขออีกทีนึงพอเข้าที่จะเป็นอย่างนี้นะครับ7อาทิตย์นะครับอันนี้พี่มองไม่เห็นเลยค่ะพี่มองผมพยายามดูนะตรงไหนพี่เอานี้ชี้ผมหน่อยพี่ก็คือ2คนเนี่ยเข้ามาด้วยกันก็เป็นสีปึกคือพี่เขาทำไปก่อน7อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ทำแล้วสวยแล้วก็บอกกับพี่พี่สีทองบอกกับพี่สีว่ามาทำฟิตล็อกไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยมากันก็เลยมากันวันนี้ติดใจเลยมากันติดใจดีเพราะว่าที่นี่ดีมากโอ้โหนี่ชวนกันมาเลยนะครับพี่ฝากบอกคนไทยในต่างประเทศหน่อยเห็นพี่บอกว่าพี่อยู่ที่เมืองอะไรนะฟลอริดาแต่ว่าพี่อยู่ที่เยอรมันมากี่ปีนะไม่อยากโฆษณาเอาไม่โฆษณาเอาเป็นพูดเป็นภาษาต่างประเทศให้หน่อยเอาที่ภาษาที่พี่ถนัดอยู่เยอรมันมาอยู่40ปีกุตทักอาวิลเซนสวัสดีแล้วก็ลาเขาเลยค่ะโอเคครับคลิปนี้จบเลยแล้วกันจบไวมากเลยขอเทียบสุดท้ายแอดขิงขอเทียบหน่อยเทียบสุดท้ายนะครับอันนี้ก่อนทำพี่เขานะครับหางตาตกล่องแก้มล่องน้ำหมากครบเลยแล้วมีแก้มย้อยนะครับแล้วดูหลังทำไม่ถึง24ชั่วโมงนี่นะครับและนี่คือโรงแรมที่เขานอนนะครับด้านหลังนี่กำลังเดินทางย้ายไปที่อื่นเพราะเต็มนะครับแต่คนเต็มเนี่ยแต่เรามีโรงแรมสำรองอยู่มีคนขับรถให้ด้วยใช่ฮะมีรถพี่เปิดหลังคานั่งได้เลยโอเคงั้นพาไปส่งพี่ที่ไอคอนเลยตอนนี้พี่จะไปไอคอนเหรอไม่เดี๋ยวเราไปจุดไอนี่แล้วเดี๋ยวพี่ขับไปเองอ๋อเดี๋ยวพี่ขับไปเองเดี๋ยวพี่ขับไปเองไปไอคอนเหรอก็จะไปจะไม่ใช่ไปโรงแรมติไปโรงแรมเลยใช่ไหมโอเคไม่ไปคอนแล้วที่ไปโรงแรมถูกป่ะโอเคไม่ไปแล้วที่ไปโรงแรมถูกป่ะมาเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนเอ้ยมึงขายป่าวะอะไรนะนี่ไงโรงแรมไอ้เดี๋ยวเขาจะพาไปเขาจะพาไปได้ไม่เขาจะพาไปซอยอะไรซอย17ให้เขาพาไปให้เขาพาไปพี่ไปเดี๋ยวเราไปโรงแรมเช็คอินก่อนดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยคนไข้กำลังย้ายโรงแรมนะเพราะว่าโรงแรมตอนนี้เต็มแล้วก็จะไปเช็คอินทีมงานนั่งไปส่งด้วยไปพี่ไปของเต็มไม่เป็นนั่งได้คนเดียวนั่งคนเดียวได้ไหมไม่ให้เขาพาไปจะดีแล้วเฉยไม่ใช่กดไอ้นี่ไปเฉยแล้วก็ไปเองจำซอยได้ปะซอยอะไรซอย 17ป้าไม่แม่กดไอ้นี่โอเคพี่ไปเองได้พี่ไปเองได้นะเคลียร์ใส่ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเอาไม้กันไม่เดี๋ยวได้ไปส่งโอ้ไม่คืนป้าพี่ป้านี่เราคนไข้ก็จะไม่รบกวนคนไข้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาทำและอยู่ต่างประเทศนะครับจะบอกว่าตอนนี้ที่จอดรถนี่คือเต็มแบบเต็มมากๆนะคะไปๆนะคะโอเคครับพี่ไปๆครับใช่ไหมพี่จะเอากลับได้ไหมพี่เอากลับไหมไม่เอากลับเดี๋ยวเทียบหน้าสุดท้ายโอเคพี่ถือเลยเทียบ
ไอ้ขิงไปบอกรถให้เขาก่อนตอนนี้ก็คนไข้กำลังจะย้ายโรงแรมนะครับเราก็มาขอบันทึกเทปไว้นะครับก่อนที่จะคนไข้จะไปนะครับตอนนี้ก็รถก็จะจอดเยอะนิดนึงนะครับส่วนการเดินทางนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆห้างนะครับไอคอนสยามนะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินของเราไปช่วยตอบนะครับแอดมินของเราเนี่ยมากมายเลยครับผมนี่นะครับใกล้ๆห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็คนไข้กำลังจะย้ายรถนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบทีละคนนะครับอยากทำค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ราคาเป็นล็อกเริ่มต้นที่ 210,000 บาทนะครับส่วนเคสนี้ทำไป2ช่วงนะครับก็สามารถเข้ามาคุยราคากันได้นะครับดูรูปหน่อยนี่นะครับใครที่อยากทำก็มีปัญหาคล้ายๆเขาคุณพี่เขานะครับก็คือพี่เขามีหางตานี่ไปแล้วนี่นะครับยกกระเป๋าเองไอ้ขิงไปช่วยเขายกหน่อยโอ้โหนี่ครับบริการประดุจญาตินะครับยกรถเข็นครับโอ้สุดยอดเลยครับตอนนี้ก็คือให้ผมนั่งไปเป็นเพื่อนเปล่าจะแค่ไปแต่เขาไม่ใช่ไปได้ป่ะได้ป่ะเดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆด้วยดูดิเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรสอบถามกันได้พี่ทำกี่ล็อก2ล็อกนะครับพี่เขาทำไป2ล็อกนะครับเดี๋ยวจบเคสนี้ก็จะมีอีกเคสหนึ่ง2ล็อกเหมือนกันนะครับวงกลมใครติดตามเคสนี้อยู่ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกันด้วยนะครับท้ายลึกไม่ได้ปิดนะพี่ท้ายปิดท้ายด้วยครับตอนนี้ตอนแรกว่าจะนั่งไปเป็นเพื่อนคนไข้แต่ว่าคนไข้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากนอนอยากพักผ่อนเราจะไม่รบกวนเรามีอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งกำลังเดี๋ยวลงมาฮะไม่ถึง24ชั่วโมงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ช่วงจะเป็นยังไงไปดูสถานที่หน่อยไปโอ้ตอนนี้รถเยอะมากครับใครมาก็นัดดีๆนะครับอันนี้ไอ้ขี่รถก่อนเดี๋ยวบอกไอคอนอันนี้คือสถานีคือคลินิกอยู่ใกล้ไอคอนสยามนะครับห้างดังย่านฝั่งทนนะครับใครที่จะมาลอยกระทงก็มีจัดงานนะครับมาแบบเฮ้ยมาปรึกษาเสร็จไปลอยกระทงไหมมาได้เลยครับผมเราจะบอกสถานที่ทุกครั้งนะครับเผื่อคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้อยากมานะครับและนี่คือรางรถไฟเอาง่ายๆผมว่าง่ายๆนะใครขับรถมานะสังเกตรางรถไฟไว้ข้างบนเนี่ยครับจะมีรางรถไฟครับผมอันนี้คือเส้นเจริญนครนะครับผมถนนเจริญนครนะครับซึ่งคลินิกตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะครับซึ่งคลินิกอยู่ที่ข้ามดับเพลิงคลองสานครับ นี่นะครับสังเกตดับเพลิงคลองสานไว้ให้ดีนะครับก็จะมีสถานีดับเพลิงหรือว่าตรง5แยกนะครับตรงที่เป็นโรงพยาบาลตากสินนะครับครับผมมาง่ายๆครับไม่ยากสมมติคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยจะไม่งงเพราะคงเคยมาเที่ยวคลองสานกันบ่อยแต่คนที่แบบว่าไม่ได้อยู่แถวฝั่งทนเนี่ยมันจะสังเกตง่ายๆคือห้างไอคอนสยามนะครับผมจำฝั่งไอคอนให้ดีแล้วเดินมาให้ถูกนะครับใครนั่งรถไฟฟ้ามาบางคนเดินไปอีกฝั่งนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ถนนเจริญนครนะครับคือคลินิกตั้งอยู่ที่ซอย2นะครับเจริญนคร2นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใครที่ดูอยู่ตอนนี้รอติดตามอีกเคสนึงได้นะครับวันนี้มีอีกเคสนึงก็ครับผมวันนี้ถ้าใครอยากมาปรึกษาก็แนะนำให้นัดก่อนเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยเยอะมากมายหรือแบบว่าคิดว่าจะมานอนโรงแรมด้านหลังนะครับโรงแรมเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเพราะพี่เขานอนห้องเมื่อกี้เดี๋ยวเดินไปดูโรงแรมเนี่ยจะเป็นตึกติดกันถ้าใครอยากจะแบบไม่อยากจะเดินทางหรือคิดว่าตื่นมาแล้วก็แบบว่ามาทำแผลเลยเนี่ยจะมีโรงแรมด้านหลังแต่แนะนำให้นัดให้แจ้งให้นัดล่วงหน้านะครับเพราะว่าบางทีโรงแรมเต็มนะครับใช่ครับช่วงนี้คนคิวถึงประมาณแบบคิวเฟสล็อกเนี่ยถึงเกือบสิ้นเดือนแล้วนะครับถ้าใครอยากทำก็ลองติดต่อจองกันมาได้นะครับอันนี้คือโรงแรมข้างหลังนะครับก็สามารถเดินถึงคลินิก29เท่านั้นถึงเลยนะครับในการเดินทางแสนง่ายนะครับผมส่วนถ้าใครอยากจะทำแนะนำให้โทรมาตอนนี้เบอร์อะไรครับผม
เบอร์ใครเบอร์ใครก็ได้ที่แบบสะดวกรับคุณอยากรับไงอยากโทรอยากคุยเลยตอนนี้085ครับ841175ครับเป็นเบอร์บอกช้าๆพูดช้าๆ085 841175ครับโทรมาขออีกทีสอบถามเงินได้นะครับขออีกทีนึงช้าๆช้าๆ085841 1175ครับนี่นะครับสำหรับใครที่อยากทำและอยากโทรมาเลยครับผมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเคสนึงนะครับเคสนึงเราจะจบไลฟ์ก่อนมั้ยหรือยังไงจบก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกเคสนึงครับอีกเคสนึงนะครับมาจากสุดแดนภาคใต้ของเราเดี๋ยวให้ดูก่อนทำไหมมีป่ะมีป่ะมีก่อนทำอีกเคสหนึ่งรอติดตามให้ดูก่อนทำใครที่ไอ้แดนมีรูปก่อนทำนะครับตอนนี้แอดมินกำลังให้ดูการเปลี่ยนแปลงของอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนทำก่อนเฉยๆแล้วเดี๋ยวดูหลังทำว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวของก่อนเกิดมันติดนี่นะครับให้ดูรูปนะครับเคสสุดท้ายไหมวันนี้หรือมีอีกนี่นะครับวันนี้จะมีอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้นะครับใครที่ยังอยากติดตามอยู่นะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีเคสนี้ล็อก2ช่วงเหมือนกันว้าวนี่คือยังไม่ทำนะนี่ยังไม่ทำนี่คือก่อนทำอายุก็เลข6แล้วหลังทำไม่ถึง24ชั่วโมงเหมือนกันล็อกไป2ช่วงว้าวแน่นอนกดติดตามตอนต่อไปครับครับผมครับผม